นักสืบเอกชนเดบรากำลังช้อปปิ้งอยู่ที่ห้างทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงคนเถียงกันเธอเดินไปที่นั่นและเห็นผู้ช่วยร้านผู้เคร่งเครียดโดนหลายคนเข้ามามุงเขาชายคนนี้เจอสมาร์ทโฟนและประกาศตามหาเจ้าของตอนนี้มีหลายคนอ้างว่ามันเป็นโทรศัพท์ของพวกเขาชายคนนึงกล่าวว่าโทรศัพท์จะต้องร่วงออกจากกระเป๋าของเขาแน่ๆหญิงสาวคนนึงบอกว่าโทรศัพท์เป็นของเธอและหญิงที่มีอายุคนนึงก็ตะโกนว่ามันเป็นโทรศัพท์ของสามีเธอนั่นคือตอนที่โทรศัพท์ดังขึ้นและด้วยเหตุผลบางประการผู้ช่วยร้านได้ส่งมันให้กับเดบราเธอเหลือบมองหน้าจอแล้วยื่นโทรศัพท์ให้ผู้ชายทันทีเธอรู้ได้อย่างไรว่ามันคือโทรศัพท์ของใครเดบราเขียนคำว่าภรรยาเขียนอยู่บนหน้าจอเอมิลี่มีแก้ว2ใบที่เต็มไปด้วยน้ำในแก้วแรกมีน้ำร้อนอยู่ที่38องศาและในแก้วที่2มีน้ำเย็นที่ลบ73องศาหญิงสาวหย่อนเหรียญ2เหรียญลงไปในแก้วพร้อมกันแล้วเหรียญในแก้วไหนจะถึงด้านล่างก่อนกันล่ะมันจะเป็นเหรียญที่ถูกหย่อนลงไปในแก้วน้ำอุ่นเหรียญที่อยู่ในแก้วอีกใบจะไม่จมน้ำเลยเพราะน้ำได้กลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วเจคอบและน้องชายของเขากำลังเดินไปตามถนนเมื่อพวกเขาเดินผ่านร้านขายของเจคอบชี้ไปที่หญิงสาวคนหนึ่งแล้วอุทานว่าดูสิหลานสาวของฉันอยู่ตรงนั้นน้องชายของเขาตอบว่าอ๋อใช่แต่ไม่ใช่หลานสาวของฉันนี่สิเป็นไปได้ยังไงหญิงสาวคนนั้นเป็นลูกสาวของแจ็คแอชลีย์มีแฟนหนุ่มชื่อมาร์คซึ่งหลงรักเธอหัวปลักหัวปลัมน่าเสียดายที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รักเขาเลยเมื่อครั้งที่เธอตัดสินใจทิ้งเขาแอชลีย์รู้ว่ามาร์คไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆเธอจึงหนีไปแต่มาร์คเป็นผู้ชายที่ร่ำรวยมากและสามารถหาเธอได้เกือบทุกที่เธอจึงต้องระวังและ1สัปดาห์หลังจากนั้นแอชลีย์กำลังนั่งอยู่ในห้องโรงแรมเธอได้ยินเสียงเคาะประตูเมื่อเธอเปิดประตูขึ้นมาเธอเห็นผู้ชายคนนึงซึ่งไม่เคยพบเขาที่ไหนมาก่อนคนแปลกหน้ากล่าวขอโทษว่าอุ๊ปส์ขอโทษครับผมจำผิดไปผมนึกว่าเป็นห้องของผมนะจากนั้นเขาก็หันหลังกลับเดินไปตามทางเดินและหายเข้าลิฟต์ไปแอชลีย์รีบกลับเข้าไปในห้องของเธอแล้วเริ่มเก็บข้าวของเธอรู้ได้ทันทีว่ามาร์คพบเธอแล้วเธอคิดออกได้อย่างไรไม่มีใครเคาะประตูห้องของตัวเองหรอกเขาต้องเป็นคนที่มาร์คส่งมาตามหาเธอแน่ๆยิ่งคุณวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ทันสิ่งนี้มากขึ้นมันคืออะไรการหายใจของคุณเดวิดและเจสสิก้าภรรยาของเขาย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นมันเป็นที่ที่ไม่ใหญ่มากนักสำหรับคนในพื้นที่นั้นการมีคนใหม่ๆเข้ามาอาศัยอยู่เป็นเรื่องใหญ่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมวันรุ่งขึ้นถึงมีเพื่อนบ้านที่อยากรู้อยากเห็นคู่หนึ่งเข้ามาทักทายคาเรนแนะนำตัวเองและบอกว่าเธอแน่ใจว่าพวกเขาจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแน่เธอถึงขนาดทำคัพเค้กให้เดวิดและเจสสิก้าด้วยส่วนคุณนายลาทัมผู้สูงอายุบอกกับผู้มาใหม่ว่าเธออาศัยอยู่ในเมืองมาเกือบ80ปีแล้วส่วนเบ็ตตี้นั้นก็ตื่นเต้นมากมีชายคนนึงอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆของเราและหน้าตาดีมากด้วยข่าวดีเลยนะเนี่ยเพื่อนบ้าน2คนดูน่ากลัวแปลกมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดูปกติคนคนนั้นคือใครแคเรนตกแต่งคัพเค้กของเธอด้วยของที่ดูน่าสงสัยอย่างลูกตาเนี่ยนะเบ็ตตี้ดูกระตือรือร้นเกินไปเกี่ยวกับเดวิดสำหรับคุณยายลาทัมเธอต้องรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเมืองนี้และผู้คนที่อยู่อาศัยแน่ๆเธอสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ได้เลยล่ะและเธอก็ทำซุปให้พวกเขาด้วยภรรยาของแบรนดอนบอกให้เขาทำไข่หลายๆฟองแต่ชายคนนั้นจะต้องต้มพวกมันประมาณ2นาทีเธอให้นาฬิกาทราย3ตัวที่มีเวลา3 4และ5นาทีแก่สามีชายคนนี้จะต้มไข่2นาทีเป๊ะๆได้อย่างไรแบรนดอนต้องต้มน้ำและรอจนน้ำเดือดจากนั้นเขาก็พลิกนาฬิกาทราย3และ5นาทีเมื่อหมดเวลา3นาทีแล้วเขาก็ต้องใส่ไข่ลงไปในน้ำทันทีและเมื่อเวลา5นาทีหมดลงเขาก็จะได้ไข่ต้มที่สมบูรณ์แบบเลยล่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เอริกร่องเรือยอร์ชลำใหม่เอี่ยมอ่องของเขาแต่ดูเหมือนชายคนนี้จะโชคร้ายเพราะพายุรุนแรงทำให้เรือยอร์ชจมและเอริกก็แทบจะไม่มีเวลาขึ้นสู่ผิวน้ำเลย
เขาลอยมาเกยตื้นที่ชายหาดสลึมสลือในตอนเช้าเขารู้ตัวว่าเขาติดอยู่บนเกาะเล็กๆที่ไม่มีใครอยู่ไม่มีทั้งวิทยุโทรศัพท์และไม่มีวิธีการสื่อสารใดๆเลยและเกาะนี้ก็ไม่มีต้นไม้ให้ทำสัญญาณควันด้วยในวันที่3เอริกสังเกตเห็นเครื่องบินลำเล็กบินวนอยู่บนท้องฟ้าเหนือเกาะพวกเขากำลังตามหาเอริกอยู่หรือเปล่าแต่เครื่องบินลำนั้นบินสูงเกินไปนักบินมองไม่เห็นเอริกอย่างไรก็ตามเขาได้ทำอะไรบางอย่างและในไม่ช้าเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยก็มารับเขาดึงดูดความสนใจของนักบินได้อย่างไรเอริกหยิบก้อนหินมาวางเป็นคำว่า SOS บนพื้นทรายเฮเลนอาศัยอยู่ในสิงคโปร์กับเดนิสสามีของเธอครั้งหนึ่งเธอบอกสามีว่าอยากไปเยี่ยมป้าที่อาศัยอยู่ในอิตาลีเดนิสไม่ว่าอะไรแต่เขาก็ขอให้ภรรยาส่งรูปถ่ายเขาทันทีที่เธอไปถึงยุโรปเมื่อเฮเลนมาถึงโรมเธอส่งภาพเซลฟี่ให้เดนิสโดยใต้ภาพของเธอเขียนว่าสวัสดีจากอิตาลีฉันเพิ่งมาถึงเองหลังดูรูปถ่ายเดนิสก็รู้ได้ทันทีว่าภรรยาของเขาโกหกเขารู้ได้ยังไงในภาพนั้นนาฬิกาบนผนังแสดงเวลาเดียวกันกับนาฬิกาในห้องครัวซึ่งอยู่สิงคโปร์และถ้าเฮเรนอยู่ในโรมจริงนาฬิกาจะต้องแสดงเวลาที่แตกต่างกันมากวันหนึ่งคริสโตเฟอร์ตัดสินใจว่าเขาจะต้องพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะบ้างเขาพบครูสอนพิเศษแล้วเริ่มไปเยี่ยมเขาเพื่อเรียนแบบส่วนตัวแต่ครูคนนี้มีนิสัยที่น่าสนใจอย่างนึงทุกครั้งที่แต่ละบทเรียนใกล้จบเขามักจะทายปริศนากับคริสโตเฟอร์หลายข้อและเขาก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านจนกว่าจะไขปริศนาได้วันศุกร์นี้ปริศนาแรกเป็นแบบนี้นายจะทำให้ซิกเป็นจำนวนขี้ได้อย่างไรยากแฮะทำยังไงดีล่ะเขาลบตัว S ออกเหลือไว้แค่ IX ซึ่งก็คือ9ในเลขโรมันแต่เขารู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นปริศนาต่อไปยากยิ่งกว่านั้นมันบางแต่เมื่อน้ำกระเซ็นโดนมันจะซึมผ่านไม่ได้เมื่อตีมันจะเปลี่ยนสีมันคลุมสิ่งที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเหลือเชื่ออยู่แล้วมันก็ยืดหยุ่นด้วยมันคืออะไรในตอนแรกคริสโตเฟอร์คิดไม่ออกเลยฮ่าเขาต้องอยู่และไขปริศนาจนถึงเที่ยงคืนเลยล่ะโชคดีที่จู่ๆเขาก็คิดออกคำตอบก็คือผิวหนังนั่นเองครูสอนพิเศษของคริสโตเฟอร์ประทับใจกับความก้าวหน้าของเขาโอเคเขาพูดอีกหนึ่งปริศนาและเธอก็กลับบ้านได้มีหมอ3คนบอกว่าไรอันเป็นพี่ชายของพวกเขาแต่ไรอันอ้างว่าเขาไม่มีน้องชายเลยใครโกหกคริสโตเฟอร์คิดออกทันทีว่าทุกคนพูดความจริงหมอทั้งหมดเป็นน้องสาวของไรอันในที่สุดเขาก็กลับบ้านได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากขี่ม้าตกหนักจัสตินออกไปข้างนอกและหยุดอยู่สักครู่เขาเห็นว่าบนโรงรถของเขามีหิมะมากกว่าโรงรถของเพื่อนบ้านของเขาถึง2เท่าถึงกระนั้นจัสตินก็ไม่รู้สึกแปลกใจหรือไม่พอใจเลยทำไมกันล่ะโรงรถของจัสตินใหญ่กว่าของเพื่อนบ้านถึง2เท่าจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่มีหิมะมากเป็น2เท่าเอมี่ไปเที่ยวพักผ่อนที่ริมทะเลและได้พบกับผู้ชาย3คนที่นั่นพวกเขาเป็นเพื่อนกันแต่ทั้ง3คนนั้นไม่มีใครยอมหยุดสร้างความประทับใจให้กับหญิงสาวเลยในตอนเย็นพวกเขาทั้งหมดนัดเจอกันที่ร้านอาหารเพื่อกินอาหารค่ำและชายทั้ง3ก็เริ่มเล่าเกี่ยวกับการผจญภัยของพวกเขาให้เอมี่ฟังแซมพูดว่าผมเป็นนักบินและผมได้เดินทางไปทั่วโลกเลยแลรี่กล่าวว่าครั้งหนึ่งผมเคยมีส่วนร่วมในการเดินทางไปขั้วโลกเหนือมันวิเศษมากผมได้เห็นแพนกวินและหมีขั้วโลกด้วยเจอรี่พูดต่อว่าผมเป็นนักบินอวกาศครั้งล่าสุดที่ผมไปเดินในอวกาศเพราะอยากเห็นโลกของเราจากด้านบนนั้นตอนนั้นผมเกือบจะถูกลมแรงพัดหายไปเลยล่ะใครโกหกเพื่อสร้างความประทับใจเหนือคนอื่นทั้งแลรี่และเจอรี่กำลังโกหกนกแพนกวินอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกใต้และไม่มีลมในอวกาศด้วยเพราะมันเกือบเป็นศูนย์ยากาศสมบูรณ์นะสิแอนดรูและแกรี่เป็นฝาแฝดกันพวกเขาเกิดห่างกันเพียงแค่1 นาทีและแอนดรูก็เป็นพี่ชายแต่ด้วยเหตุผลลึกลับบางอย่าง
ทุกหลายปีจะมีช่วงที่วันเกิดของพวกเขาห่างกันถึง2วันทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะแอนดรูเกิดเวลา 5:59 ในวันที่28กุมภาพันธ์ซึ่งไม่ใช่ปีอาทิตย์กสุรทินดังนั้นวันเกิดของแกรี่ซึ่งช้ากว่านั้นเพียงแค่1นาทีจึงเป็นวันที่1มีนาคมนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในช่วงปีอาทิตย์กสุรทินวันเกิดของพวกเขาจึงห่างกันถึง2วันนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหายตัวไปครั้งสุดท้ายที่เพื่อนร่วมงานเห็นเขาคือเขาอยู่ในห้องทดลองของตัวเองเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาก็พบปฏิทินวางอยู่บนโต๊ะของชายคนดังกล่าวซึ่งมีตัวเลขหลายตัวถูกเขียนอยู่ด้วยดินสอที่ด้านล่าง6 4 9 10และ11เจ้าหน้าที่ตำรวจมีผู้ต้องสงสัย5คนได้แก่เดวิดซาร่าเจสันเบตตี้และเควินใครอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของนักวิทยาศาสตร์เจสันนั่นเองตัวเลขนั้นหมายถึงเดือนและตัวอักษรตัวแรกของแต่ละเดือนรวมกันเป็นชื่ออาชญากรดังนั้นเดือน6คือเดือนมิถุนาและตัวอักษรแรกของเดือนมิถุนาคือ J เดือนที่4คือเดือนเมษาและตัวอักษรแรกของเดือนเมษาคือ A ซึ่งตัวเลขที่อื่นก็ใช้หลักการนี้เก่งจริงๆ